ตอนที่แม่สู่ทำรายการไมค์ทองคำเห็นแล้วน้ำตาตกเหมือนกันนะตาร่วงเหมือนกันนะไม่ได้คิดว่าจะมีคนเอามาตัดต่อแล้วก็เราก็ได้เห็นความรู้สึกวันนั้นกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่เรามองเห็นความเป็นสตาร์คนที่ใช่มากๆคนหนึ่งแต่ว่ากับบนเวทีการแข่งขันเนี่ยนกอาจจะสู้เพื่อนๆไม่ได้เพราะคนที่มีความเป็นศิลปินสูงถ้าจะต้องมาแข่งกับกฎเกณฑ์หรือถูกกำหนดว่าให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เขาจะมีความกดดันคนที่มีความเป็นศิลปินเขาจะแบบมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงเราก็จะพูดเสมอว่าบางคนเนี่ยไม่เหมาะกับการกับเวทีประกวดเหมาะกับไปเป็นศิลปินเลยอย่างสนุกเนี่ยคือตอนที่เขาประกวดจะเรียกเขาว่าสนุกนะก็คือคนนั้นแล้วคำพูดที่บอกว่าบางทีคนที่ใช่อาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่วันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาของนกจริงๆนะคะนกอยู่ไหนลูกมาคุยกับแม่หน่อยได้ไหมครับเชิญครับลูกสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีนะคะอยากกอดมากเลยแต่กอดไม่ได้นะดีใจด้วยนะลูกนะจากวันนั้นโตเป็นหนุ่มขึ้นเยอะเลยนะตอนประกวดจังตัวผอมๆเล็กๆอยู่เลยตอนนี้โอ้โหอยากให้เห็นใกล้ๆล่ําแม่ผ่านมาประมาณ 2-3 ปีได้นะแม่เนาะ3ปีแล้วเนาะก็ดีใจมากๆที่ได้มายืนบนเวทีกับแม่สุนารีก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำในวันนั้นที่ทำให้นุกไม่ยอมแพ้มาจนถึงในวันนี้ขอบคุณแม่จริงครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่นุกมีมาเองนะลูกนะครับแล้วแม่ก็มองเห็นวันนั้นคือมันอยากจะพูดว่าอยู่อ่ะใช่แต่บางทีมันยังไม่ถึงเวลาแม่ก็ทำหน้าที่ของกรรมการนะวันนั้นจริงๆนะหนูใช่จริงๆแล้วแม่ก็เฝ้าติดตามมาเสมอแล้ววันหนึ่งเห็นโอ้โหมันเหลือเชื่อมากแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็น้ำตาไหลกับหนูเลยนะลูกนะว่าวันหนึ่งคนที่เรามองว่าใช่มันถึงพอมันถึงเวลาอะไรก็ลังไม่อยู่จริงๆนะลูกกว่านุกจะมาถึงวันนี้นุกต้องสู้หลายๆอย่างเลยครับแม่เป็นที่รักของทุกคนแล้ววันนี้ถือว่านุกระดับประเทศเลยนะลูกคนรักแฟนคลับเยอะแยะมากมายขอให้หนูดูแลตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดรักษาความรักของแฟนเพลงแล้วก็ยืนระยะให้ได้นานที่สุดนะลูกนะนะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับวันนี้มาแล้วก็เอาร้องเพลงด้วยกันซะหน่อยนะลูกเนาะเพลงคู่กับแม่หน่อยสนึกผลงานเพลงครับผม EPFC ไปเลยครับเกินคิดถึงใครมันเป็นอย่างไรมีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางมาไกลแสนไกลอยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหาแต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ฉันเดินเข้ามาหรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักแล้วพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมนานเดินนานจะ
ากนี้ที่คำว่ารักจะได้ทำงานลงใจเมื่อยามใกล้กันและคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกลมีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไรคืนวันที่เคยเหงาใจจะไม่มีทางหวนคืนกลับมาก็เพราะในวันนี้วันที่มีเธอเข้ามาหรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนรักคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมมาร้องเพลงกับทุกคนดีจริงๆอยากจะเข้าไปกอดมันแม่ว่าแหละแต่ว่ามันทำไม่ได้ครับทุกคนในช่วงนี้ร้องช่วยกันนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่าฮักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคนที่จะบอกว่ารักแล้วพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายตั้งแต่ตอนซาวจนถึงตอนนี้ร้องแค่เพลงเดียวเหงื่อเต็มตัวนุ๊กแล้วแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนเป็นนักร้องใหม่ๆเลยเพราะว่าจริงๆเรามีแทบไม่มีเวลาได้ซ้อมกันเลยนะลูกน้องมาซ้อมกันหน้างานจริงๆเลยมาซ้อมหน้างานเพลงเขาไม่ได้ร้องประจำก็แต่ไม่เป็นไรหรอกลูกคิดว่าแฟนคลับทุกคนของนุ๊กเข้าใจนะลูกนะวันนี้แม่ก็อยากจะขอให้นุ๊กแล้วก็ปายประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะลูกนะแม่ follow IG follow TikTok follow ช่องทางของหนูทั้งหมดนะลูกนะวันนี้ที่แม่มาก็ไม่มีอะไรแม่ก็อยากจะให้นุ๊กกับปายช่วยบอกแฟนคลับของหนูช่วย follow แม่ด้วยนะ เป็นของขวัญวันแม่นะ ทั้ง IG แล้วก็ TikTok นะคะ แล้วเข้าไปดูกันนะฮะแม่เป็นกำลังใจให้ลูกกว่าจะประสบความสำเร็จมันยากพอประสบความสำเร็จแล้วเราจะดูแลชื่อเสียงเราความรักและหัวใจของแฟนคลับเราได้ให้ยืนระยะนานที่สุดมันยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะลูกนะนึกถึงเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็แฟนเพลงแฟนคลับหยิบยื่นความรักให้กับเรานะลูกแม่เป็นกำลังใจให้วันนี้เป็นเกียรติมากๆแม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฝากสวัสดีวันแม่ทุกๆคุณแม่ทุกคนด้วยกันละกันนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่คงต้องรบกวนเวลาแค่นี้เพราะว่าบนเวทียังมีโชว์อีกเยอะมากๆนะลูกนะโชคดีนะลูกขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณแม่มากๆค่ะกอดบลูทูธเห็นแววตาแม่แล้วใช่ค่ะขอบคุณแม่มากๆครับ